้นะคะก็จะนำคุณผู้ชมนะคะมาดูวิธีการแยกเทปปลาทองนะคะสำหรับการแยกเทปปลาทองหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่อยากจะผสมพันธุ์หรือว่าเพาะพันธุ์ปลาทองต่อเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูว่าตัวไหนตัวผู้หรือว่าตัวไหนตัวเมียนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุวรรณรัตน์นาราคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุวรรณรัตน์นะคะเป็นเจ้าของร้านขายปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของปลาสวยงามค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณสุวรรณรัตน์ก็พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการแยกเทปปลาทองให้เราฟังนะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด.com นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนตรงนี้จะมีปลาทองอยู่2โหลนะคะด้านซ้ายจะเป็นปลาทองตัวผู้ค่ะส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปลาทองตัวเมียนะคะตัวเมียเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวผู้เราดูตรงไหนคะดูตรงที่ครีบนะคะเพราะว่าตัวเมียจะไม่มีตัวผู้ที่หน้าสองข้างมันจะมีตุ่มเป็นเล็กๆนะคะค่ะตัวสองข้างมาดูเลยดีไหมคะดูก่อนค่ะวิธีการดูนะคะก็คือเราจะต้องจับมันขึ้นมามันอยู่ที่ข้างที่สองข้างค่ะหันเลยค่ะเหมือนกันกับตัวเมียนะคะตัวเมียไม่มีเนี่ยค่ะบริเวณที่ตรงนี้เขาจะมีเม็ดๆขึ้นมาค่ะนะคะด้านบนจับดูก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะสักใช่ไหมคะมือค่ะนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนแล้วเราจะดูได้ตอนที่เขาอายุเท่าไหร่ตอนที่ปลาผสมบูรณ์ใกล้ผสมพันธุ์นะคะมันจะดูง่ายกว่าค่ะก็คือโตเต็มวัยเต็มวัยแล้วสังเกตได้ง่ายค่ะในส่วนของตัวเมียก็จะเป็นที่ปกติไม่มีเม็ดไม่มีตุ่มค่ะไม่มีค่ะนะคะตัวผู้เราต้องสังเกตสักหน่อยแต่ถ้าตัวเมียก็คือปกติของเขาคือไม่ต้องดูอะไรมากมายก็คือดูได้ถ้าเกิดว่ายังเป็นปลาทองตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้แต่ถ้าหากว่าเป็นปลาทองที่โตเต็มวัยนะคะเขาจะแยกในส่วนของตรงนี้ได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเพาะพันธุ์หรือว่าผสมพันธุ์ปลาทองนะคะก็นำวิธีการง่ายๆนี่แหละค่ะไปลองแยกเพศปลาทองดูนะคะเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะยังไงนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด.com ค่ะวันนี้เหมือนฝันและคุณสุวรรณรัตน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ